Open Lazada Application เห็นไหมสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวครับอะไรที่ผมซื้อไม่ใช่เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ตรงนี้นะครับและช่วงนี้เป็นแคมเปญยิ่งใหญ่ประจำปีครับนั่นก็คือ11/11นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คลิปวิดีโอของผมอาจจะออกรีวิวทีนิดนึงนะครับเพราะว่าสอยมาหลายชิ้นเลยวันนี้ครับผมก็ได้สั่งของมาจาก Lazada นะครับเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่เองเลยนะครับก็เลยจะแกะกล่องให้ดูนะสำหรับเพื่อนที่ไม่มั่นใจเลยสั่งของ Lazada แล้วเนี่ยโอ้โหเห็นมีคนบอกว่าได้นู่นได้นี่ได้ไม่ตรงกับสิ่งที่เราสั่งนะครับผมจะบอกว่าได้มาปุ๊บสิ่งแรกที่เราจะทำนะหลังจากเราเปิดกล่องแล้วนะครับหรือก่อนเปิดกล่องเลยก็ยิ่งดีนะให้เราถ่ายคลิปวิดีโอทุกครั้งนะครับเพื่อเป็นหลักฐานครับว่าของที่เราได้มาเนี่ยมันตรงตามที่เราสั่งหรือเปล่าและในส่วนของแอปพลิเคชัน Lazada นะครับเขามีรับประกันความพอใจครับคืนเงิน 100% ภายใน7วันนะครับใครไม่มั่นใจไปดูคลิปวิดีโอนะครับผมส่งคืนมาแล้วได้เงินคืนแน่นอนครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างหลักฐานในการที่เรารับสินค้าก่อนนะครับผมสั่งเป็นนี้เป็นหูฟังอินเอียร์นะครับจาก IKF ครับก็แกะกล่องให้เพื่อนๆดูตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะก็มีกล่องมาแบบนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราแกะของดูข้างในกันแบบ ASMR ดีไหม ไม่เอาดีกว่าแกะธรรมดาเนี่ยดีแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมาแกะกล่องหูฟัง IKF Pro กันนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่อยากได้หูฟังแบบ Headphone นะครับก็อันนี้ก็สั่งมาเหมือนกันอุ้ยใหญ่เหลือเกินนะอ่ะยกกล้องให้ดูนะครับนี่ก็สั่งมาเหมือนกันนะครับไปติดตามรีวิวได้นะครับในช่องบอสซ่าพาเพลินะครับตอนนี้น้องสตรีมเกมอยู่นะครับก็เลยสั่งหูฟังแบบนี้มาให้เขานะครับใส่จะได้ไม่ปวดหูครับส่วนผมเองครับก็สั่งมาเหมือนกันนะครับจะเป็นหูฟังของ IKF รุ่น Fire Pro ครับจริงๆตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟังเกมเมอร์นะแต่ว่าคือจริงๆผมเอามาใช้งานปกติครับดังนั้นเราก็จะมาแกะกล่องให้ดูกันเลยฮะทีนี้สำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะได้นะครับคือผมจะให้ดูครับคือตัวนี้ผมสั่งมาจาก Lazada นะครับแล้วก็ตอนนี้ทางร้านที่ผมซื้อนะเขามีโปรโมชั่นกับ Lazada ในช่วง 11/11 ก็คือผมเนี่ยซื้อมาในราคาให้ดูเลยนะผมซื้อมาราคา 1,199 บาทครับซึ่งช่วง 11/11 ครับเขาจะลดราคาอีกนะครับยังไม่รู้เท่าไหร่นะแต่เขาเขียนไว้ว่าสินค้าหลายชิ้นนะครับลด 70% และที่ Lazada นะครับเราสามารถใช้คูปองคอมโบได้ครับนั่นก็คือเราสามารถไปรับบัตรกำนันนะครับเมื่อซื้อ500บาทนะครับลด50บาทนะแล้วไปบวกกับถ้าใครซื้อมากกว่าหูฟังนะครับสำหรับร้านนี้นะเขาก็จะมีส่วนลดเพิ่มอีกก็คือลดเพิ่ม 5% ลดเพิ่ม 10% แล้วยังไม่หมดแค่นั้นนะครับคุณสามารถรับแคชแบ็คคืนได้อีกตามโปรโมชั่นนะครับนี่เห็นไหมคูปองเด้งขึ้นมาหน้าจอครับคือผมซื้อไปแล้วครับไม่ได้เก็บนะแต่อยากให้เพื่อนๆไปเก็บคูปองกันจริงๆนะครับก่อนซื้อโอเคนะครับสำหรับสเปคของหูฟังตัวนี้นะครับก็จะเป็นหูฟังที่ให้เสียงแบบเรียลไทม์นะครับการหน่วงเวลาเนี่ยแค่65 ms เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เอาไปเล่นแบบฟรีไฟนะครับคือเสียงปืนจะไม่ดังหลังยิงนะเพราะมีหูฟังหลายตัวครับที่มีปัญหาก็คือแบบเสียงปืนมันดังหลังยิงนะเวลาเล่นเกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเล่นเกมได้สนุกมากขึ้นก็คือไม่ดีเลย์นั่นเองและสำหรับแบตเตอรี่นะครับก็มีความอึดพอสมควรนะก็คือชาร์จครั้งนึงเนี่ยสามารถใช้เล่นเกมต่อเนื่องได้ยาว 4-5 ชั่วโมงครับโอ้โหนะสวยผมบอกเลยนะครับแพคเกจจิ้งเขาค่อนข้างดีครับอันนี้คือเป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จแล้วก็เป็นคู่มือการใช้งานนะครับสำหรับคนที่เอามาเชื่อมต่อครั้งแรกนะอันนี้คือตัวหูฟังนะแล้วก็มาพร้อมกับตัวที่ชาร์จนะครับซึ่งเราก็หลายๆคนใช้เป็นอยู่แล้วล่ะคือผมจะบอกว่าผมเพิ่งซื้อตัวนี้มาใช้ครั้งแรกนะเพราะว่าแหมของแท้ iPhone มันแพงเหลือเกินนะก็ต้องซื้อแบบนี้ใช้นั่นแหละนะแล้วพอเราใส่เข้าไปนะครับก็จะทำการชาร์จหูฟังของเราทันทีมันมีระบบที่เป็นตัวทัชในตัวนะครับก็คือเราสามารถแบบแตะทัชอะไรต่างๆนะครับจากตรงที่หูเราได้เลยนะเนี่ยแล้วก็มีฟังก์ชันที่เวลาเราเอาออกจากหูนะครับหูฟังจะหยุดการเชื่อมต่อเองอัตโนมัตินะครับก็ถือว่าสะดวกมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมลองมาเชื่อมต่อครั้งแรกดูก่อนนะลองดูเลยนะฮะเมื่อเราหยิบหูฟังออกมาจากตัวที่ชาร์จนะครับมันก็จะมีการปล่อยสัญญาณมาทันทีนะเพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นที่หน้าจอโทรศัพท์เรานะครับว่า IKF Fire Pro นะครับเราก็เชื่อมต่อได้เลยครับนี่ครับเราทำการเชื่อมต่อแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะครั้งต่อไปครับแค่เราหยิบมาใส่นะครับเขาก็จะเชื่อมต่ออัตโนมัติทันทีตอนนี้เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับขอผมลองใส่ทดสอบตอนนี้ผมทำการเชื่อมต่อหูฟังเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาเทสกันดีกว่านะครับขอเทสด้วยซิริแล้วกันนะครับไฮซิริตอบนะครับแต่ว่าผมจะได้ยินในหูนะเพื่อนๆจะไม่ได้ยินนะ Open Lazada Application
เห็นไหมเอ้ยใช้ได้ดีสิริโอเพ่น Facebook ง่ายไหมครับใช้งานกับ iPhone นะครับใช้งานได้จริงๆนะอ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองถอดหูฟังดูนะครับว่ามันหยุดการทำงานเองอัตโนมัติหรือเปล่าอ่ะนี่นะครับตอนนี้นะครับหูฟังเชื่อมต่ออยู่นะครับอันนี้ผมถอดลงมานะเอามาวางข้างนอกเลยนะปึ๊บ1 2อ่ะดูนะครับว่าเขาจะออกจากการเชื่อมต่อไหมต้องกี่นาทีถึงจะหลุดนอกหรือว่าเราต้องเอากลับเข้าไปในกระป๋องของเขานะผมทิ้งไว้สักพักนะครับมันยังไม่ออกจากการเชื่อมต่อนะเพราะฉะนั้นผมจะลองเอาเสียบกลับเข้ามานะครับในกล่องชาร์จดูนะครับปุ๊บถ้าเราเสียบใส่กล่องชาร์จปุ๊บปิดฝานี่ครับออกจากการเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นจะตัดการเชื่อมต่อนะครับลองเอากลับมาใส่กล่องนะฮะถอดเฉยๆวางบนโต๊ะมันไม่หยุดการเชื่อมต่อฮะนะหรือว่าจะหยุดถ้ามันนานๆก็ไม่รู้นะครับอาจจะต้องรอการหน่วงเวลาสักพักหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่เอาไปใช้งานนะครับทีนี้ถ้าผมเอาหูฟังออกมาจากกล่องนะครับลองดูนะครับว่าเชื่อมต่ออัตโนมัติไหมนะนี่ใส่กล่องนะครับพอใส่กล่องปุ๊บหยุดเชื่อมต่อทันทีเลยนะทีนี้ผมเอาหูด้านขวาออกครับปุ๊บนะฮะปุ๊บเชื่อมต่อไหมเชื่อมต่อทันทีเหมือนกันนะครับจะหูไหนก็ได้นะจะซ้ายหรือจะขวานะครับถ้าเราถอดออกมานะครับจากกล่องนะจะทำการเชื่อมต่ออัตโนมัติครับแล้วก็เอามาใส่ที่หูนะใส่หูข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้นะครับเราสามารถกดนะครับเอานิ้วแตะทัชที่ตรงหูเรานะสำหรับโหมดในการเพิ่มเสียงนะครับให้เรากดที่หูขวานะครับแต่เป็นการเพิ่มเสียงนะเนี่ยจะเพิ่มทีละประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราอยากลดเสียงนะครับให้แตะที่หูซ้ายครับเนี่ยก็จะเป็นการลดเสียงครับเนาะก็สามารถใช้ทัชที่หูได้สบายเลยแบบนี้เนี่ยครับกดตำแหน่งแถวนี้นะเขาจะมีปุ่มทัชสกรีนของเขาอยู่นะฮะ Hi Siri เห็นไหมครับอันเนี้ยผมไม่สามารถเอาเสียงเอาไปให้เพื่อนๆฟังได้นะครับแต่ว่าอย่างฟิลที่ผมฟังนะครับแนวจะออกเป็นคลาสสิกล็อกนะครับสำหรับตัวหูฟังตัวนี้นะครับก็คือมีเบสอันนี้เป็นเพลงล็อกนะเบสไม่ได้หนักครับเบสไม่ได้ดักไม่ได้หนานะครับแต่เสียงจะออกเป็นแนวมิดโทนกลางๆนะครับแล้วก็ดูนุ่มๆนะครับเสียงแหลงไม่สูงจนเกินไปนะคือพูดง่ายๆครับมันเป็นเสียงแบบกลางๆมากๆนะครับก็เหมาะสำหรับการฟังเพลงโดยทั่วไปนะครับแต่ถ้าใครชอบเบสหนักๆนะตัวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะมากนะและนี่คือการรีวิวสั้นๆครับกับหูฟัง NKF 5 Pro นะครับที่สามารถสั่งได้จาก Lazada ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าไปในแอปพลิเคชัน Lazada อย่าลืมกดนะครับรับคูปองไว้ก่อนนะครับเพื่อรับส่วนลดที่มากขึ้นแล้วก็ซื้อของยิ่งประหยัดใน11นี้สำหรับเพื่อนที่ถูกใจนะครับและชอบอยากได้เหมือนกันนะครับสามารถกดได้เลยครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วครับตัวเดียวกับที่ผมรีวิวและที่ผมใช้งานเลยและเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครต์และตามไปติดตาม TikTok ด้วยนะครับแล้วก็มีคลิปความรู้ DIY ลงทุกวันอังคารนะแล้วสัปดาห์นี้ครับกับการรีวิวของอีกเยอะแยะมากมายครับไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์ไลค์ไลค์แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ